สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตรวจซ่อมกระจกมองข้างกันครับสืบเนื่องจากว่ามันไม่พับไม่กลางนะครับมันผมคิดว่ามอเตอร์มันน่าจะเสียแต่ถ้าของใครที่เป็นแบบว่ามันกลางแล้วมันดังแต๊กแต๊กตลอดนั่นคือเฟืองมันแตกครับมันก็ต้องถอดมาเปลี่ยนเฟืองเหมือนกันคือถอดไปยันมอเตอร์เหมือนกันอันนี้ผมก็จะถอดยันมอเตอร์ผมก็จะซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนครับก็จะลองดูก็เผื่อใครเผื่อเป็นแนวทางให้ใครอยากทำเองอะไรเงี้ยได้ครับเพราะว่าทำเองก็ถูกกว่าเดี๋ยวมาลองดูครับนี่ครับพอถอดออกมาก็เป็นไงครับอันนี้เรายกขึ้นนะครับยกขึ้นปุ๊บแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่ครับมันจะมีตัวเดือยนี่ครอบอยู่ครอบไอ้ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็มีเดือยนี่คุมหัวน็อตอยู่นะครับแล้วก็มีตรงนี้ก็ดึงออกทำในลักษณะคือดันขึ้นแล้วยกออกมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็ถอดน็อตนี่ครับตึกเพื่อให้กระจกมันหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวก็เราถอดกระจกนี่ครับนี่ครับพอถอดน็อต3ตัวมันก็จะหลุดออกมาครับเราก็หงายกระจกนะครับหงายกระจกขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วเราก็เอามืองัดเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวก็ดึงมันก็จะออกครับเพราะมันเป็นเขี้ยวล็อกเฉยๆแล้วก็เป็นเหมือนกาวแปะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาถอดไอ้ชุดตัวนี้ฮะถอดตามขั้นตอนไปเห็นน็อตตรงไหนถอดแม่หมดเลยฮะกว่าจะถึงด้านในนี่ฮะถอดง้างกระจกมาก็เป็นรูปแบบนี้เดี๋ยวเราต้องเพราะว่าชุดมอเตอร์มันอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะถอดออกมาชุดเฟืองก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเราจะถอดออกมาครับเดี๋ยวก็จะถอดตรงนี้ต่อโอเคค่อยๆทำกันไปเรื่อยๆครับนี่ผมดึงสายที่มันเกี่ยวมาแล้วมันก็จะห้อยตัวได้อย่างนี้นี่จะมีกริปล็อกปลดออกมาเลยแต่เนื่องจากพวกรถมันอายุเยอะแล้วนะครับกริปล็อกแค่นี้มันแตกโอ้แผงวงจรหลุดมาด้วยละคือถ้าเราไม่ถอดกระจกทั้งบานมันก็จะทำยากนิดนึงนะครับแต่มันก็เราจะได้ไม่ต้องถอดเยอะไม่เสียเวลาใส่เยอะนี่นะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้ตรงที่ว่าเวลาเปิดกระจกแล้วเสียงมันดังแต๊กแต๊กตลอดนะครับที่กระจกมันกลางแล้วมันดังแต๊กแต๊กตลอดนั่นคือเฟืองมันแตกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Honda ก็จะเป็นบ่อยนะครับรุ่นอื่นก็เป็นเหมือนกันก็จะคล้ายๆกันนะครับก็สามารถซื้อเฟืองซื้ออะไรมาเปลี่ยนได้โดยเปลี่ยนแบบตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับส่วนใหญ่ไอ้เฟืองกลมๆอาจจะแตกครับไอ้เฟืองเขาเรียกว่าอะไรเฟืองขับกับเฟืองตามอะไรวะน่ะเฟืองพลาสติกอ่ะไม่รู้2ตัวไหนเนี่ยมันจะแตกครับเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยหยิบขึ้นมาได้เลยแต่ผมดูแล้วของผมไม่แตกครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนตรงนี้ได้แต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมอเตอร์ผมเพราะว่าของผมมันไม่กลางเลยมันเงียบกึบเลยเดี๋ยวมาลองดูครับครับอันนี้ด้านซ้ายก็เป็นมอเตอร์ใหม่ที่ผมซื้อมานะครับอันนี้มอเตอร์อันเก่านะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองเช็คกับเสียบไฟตัวนี้แล้วลองเปิดดูครับโอ้โหอืดเลยครับเนี่ยครับมันจะแรงมากเลยครับนี่คือตัวใหม่นี่นะครับเดี๋ยวดูตัวเก่าเงียบเลยเนี่ยตัวเก่าไม่มีเสียงอะไรเลยอ
ครับตอนนี้ผมก็ใส่กลับเหมือนเดิมไปที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เหลือใส่กระจกฮะต่อสายอะไรหมดแล้วแล้วก็เนี่ยด้านหลังมันก็เป็นเงี้ยแล้วก็เสียบเขี้ยวเข้าไปแล้วก็ยัดกึ๊บให้มันลงล็อกโอเคนะครับโอเคฮะตอนนี้ผมก็ใส่กระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าทางที่ดีก็ไปหาไอ้ที่ไอ้ขี้หมาเขาเรียกอะไรนะที่เขาแปะรัดตามร้านแอร์มันแผ่นละ10บาทหรือ20บาทเนี่ยแหละที่จะเป็นดำๆมาแปะเพิ่มหน่อยก็ได้เหมือนเป็นกาวยึดแต่นี่ก็ยึดอยู่ฮะเพราะยังมีของเดิมอยู่โอเคเรียบร้อยฮะเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ดูฮะโอ้ยเชิญได้แล้วเจ้าฮะโอเคก็ตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมใช้ก็มีไม่กี่อย่างมีแค่ไขควงครับก็แจเบอร์10ฮะหรือใครจะมีบล็อกก็ได้เบอร์10แล้วครีมอาจจะเอาไว้จับเฟืองหรืออะไรเงี้ยเวลาหยิบเฟืองออกมาดูอะไรเงี้ยว่าเฟืองแตกไม่แตกอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องใช้อะไรมากนี่แค่นี้ครับแล้วก็มีมอเตอร์ที่จะต้องเปลี่ยนแค่นั้นเองแต่ถ้าใครเฟืองแตกเสียงมันจะดังแตกๆๆตลอดเนี่ยก็แค่เปลี่ยนเฟืองแค่นั้นเองครับก็เสิร์ชหาก็ได้ครับเฟืองอะไรพวกนี้เปลี่ยนเองถูกกว่าฮะที่ผมสั่งมอเตอร์มา200เองก็เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดแค่200บาทโอเคนะครับก็ไม่ต้องไปเสียเยอะเพราะว่าผมไปตามหาตามร้านอะไหล่อ่ะร้านพวกร้านใหญ่ๆพาร์ทชิ้นส่วนอ่ะผมไปหาแต่ละร้านเขาบอกโอ้ต้องยกเป้าก็2,000กว่างั้นน่ะก็อันนี้ก็ถูกกว่าครับ200ถูกกว่า10เท่าตัว 2,000 กับ200 2,000 กว่าด้วยยกเป้าโอเคครับ